ครับเกมวันนี้ก็มันเป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งของเราครับเพราะว่ากาตาร์นี่เป็นทีมเต็งของทัวร์นาเมนต์นี่เลยแล้วก็มีผู้เล่นสูงใหญ่แล้วเรามีเล็กกว่ามากครับแต่ว่าวันนี้เราก็สามารถที่จะสู้เขาได้ค่อนข้างจะสูสีแต่เราไปพลาดโอกาสบางจังหวะแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูผลของทีมออสเตรเลียถ้าเกิดออสเตรเลียชนะเราเข้า8ทีมแต่ถ้าออสเตรเลียแพ้เราก็ลงไปอยู่สายอันดับล่างก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับก็เด็กทุกคนมีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจในแมตช์ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ฝากแรงใจแรงเชียร์มาเชียร์พวกเราอีกแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับพูดถึงตรงนักกีฬาดาวรุ่งหลายคนดูแล้วก็เกมวันนี้ดูแล้วตัวหลักๆเราเล่นไม่ออกครับโดยเฉพาะกฤษดาสมเนเพราะนั้นกฤษดาสมเนเนี่ยเราไม่ได้ร่วมทีมซ้อมกันเพราะว่ากฤษดาติดไปแข่งทีมชาติอยู่มาเจอกันที่สนามบินเลยเพราะนั้นลงไปแล้วค่อนข้างจะขาดๆกันเกินกับเกมทีนี้เราก็เลยใช้ดาวรุ่งแล้วก็ยูนันบัวแดงเกิดเจ็บขึ้นมาก็เลยต้องใช้ดาวรุ่งที่เหลือเพราะนั้นผลงานดาวรุ่งวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับลงไปก็ยังถือว่ายังไม่ได้โชว์ฟอร์มก็เดี๋ยวนัดหน้าจะต้องใช้ดาวรุ่งเล่นอีกครับ